กลับเข้ามาช่วงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับแขกรับเชิญในรายการของเราน้องเดียนะฮะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ตอนแรกยกไม่ค่อยได้เลยแล้วพอคุณหมอช่วยปุ๊บเนี่ยมันดีขึ้นไหมฮะก็รู้สึกว่าอาการของเราก็รู้สึกดีขึ้นกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มแบบยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถยกแขนได้มากขึ้นด้วยแล้วอาการปวดล่ะคะก็อาการปวดมันเหมือนกับจะค่อนข้างบรรเทาลงได้เยอะช่วยได้เยอะมากเลยครับช่วยได้เยอะมากเลยนี่ขนาดใช้เวลาแค่จำกัดเวลาเนี่ยเห็นคุณหมอบอกว่าเพราะว่าจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงก่อนแล้วก็รักษาให้ตรงจุดถูกต้องครับถ้าไม่รู้เราก็จะสเปะสปะไปเรื่อยมันจะเสียเวลาก็บางทีจะซ้ำเติมทำให้เขาบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกนะครับค่ะแล้วอย่างน้องเดียวนี้ก็คือผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งก็อาจจะต้องมีการดูแลรักษาอีกนิดหน่อยใช่ครับมาต่อเนื่องหน่อยมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันครอบเวอร์นะครับรีเซ็ตใหม่นะครับร่างกายที่เกิดความผิดพลาดไปนะครับที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆนะครับก็นะคะก็ได้ทำการรักษาไปแล้วนะคะสำหรับน้องเดียในครั้งแรกนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเดียมากๆนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับน้องเดียครับแต่ว่าอาจารย์ยังอยู่กับเราต่อนะฮะเดี๋ยวเชิญนั่งครับเชิญนั่งเลยครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วเป็นแฟนประจำรายการเรานะครับคุณอนงสวัสดีครับคุณอนงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณรองมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรไหมฮะเนี่ยปวดข้อเข่าค่ะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมค่ะคุณหมอให้สัมภาษณ์เลยฮะข้อเข่าเสื่อมเป็นมานานยังครับเข่าข้างไหนครับหลายปีแล้วค่ะข้างไหนเอ่ยข้างซ้ายข้างขวาสองข้างเลยข้างขวาจะเป็นมากกว่าเข่าบริเวณลูกสะบ้าหรือว่าขาพับครับลูกสะบ้าค่ะตัวลูกสะบ้าเลยใช่ไหมตรงใต้ลูกสะบ้าหรือตรงเหนือลูกสะบ้าครับตรงตำแหน่งรอบๆน่าจะเป็นเหนือลูกสะบ้าเหนือลูกสะบ้าใช่ไหมครับเป็นมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับหลายปีแล้วค่ะหมอจะผ่าแล้วอ๋อหมอจะผ่าลูกสะบ้าแล้วเหรอไม่จะผ่าข้อเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเปลี่ยนก็นั่นแหละครับเข่าข้อเข่านั่นก็คือลูกสะบ้านั่นแหละครับเปลี่ยนลูกที่อยู่หัวเข่าเนี่ยครับคือกำลังจะผ่าใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนี้ก็คือข้อแนะนำยังไงบ้างคะจริงน่าจะรักษาก่อนนะมาดูตรวจดูก่อนประเมินตัดสินใจผ่าครับคุณหมอตัดสินใจผ่าแล้วเหรอยังค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจผ่าจริงๆมาน่าจะตรวจดูก่อนนะครับเผื่อมันมีทางรักษานะครับนะตัวจะได้ไม่ต้องผ่าตัดใช่เพราะว่าจริงๆกลไกของการที่เป็นเข่ามันไม่ใช่ตัวที่เข่านะครับหมอเบนให้เพิ่มเติมโดยมากกลไกเนี่ยมันถ้าจากเข่าหรือข้อเท้าเนี่ยโดยมากกลไกที่เคยตรวจเจอนะครับก็จะมาจากสาเหตุของหลังก่อนเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำให้ขาสองข้างเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันและการเดินการทิ้งน้ำหนักนานๆเนี่ยมันก็จะลงไปที่หัวเข่ากับข้อเท้าครับมันก็กระแทกถูกกระดันเสียศูนย์นะครับเสียโครงสร้างเหมือนกันแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าใช่เข่านี่เป็นตัวที่มารับน้ำหนักนะครับรับกรรมเยอะๆมันก็เลยปวดขึ้นมานะครับนะก็จากโครงสร้างอาจจะเอวเราบิดหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับลองดูว่าเป็นไหมนะครับโครงสร้างหลังเราที่มันกระทบกระเทือนมาก่อนบางคนก็มีปัญหาปวดหลังมานำมาก่อนนะครับน้ำหนักเยอะด้วยใช่ไหมครับค่ะน้ำหนักกิดแต่จริงๆน้ำหนักก็ส่วนหนึ่งแต่บางครั้งการที่เราใช้ร่างกายเปลืองนะครับทำให้มีปัญหานะครับคุณอนงค์นะครับใช่ไหมครับครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องรีบมาดูแลก่อนนะครับเพื่อมาเช็คอัพละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นแต่อาจจะยังไม่ต้องอยู่แถวไหนครับอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะนครสวรรค์ทางสวรรค์นครสวรรค์ไปไหนดีอ่ะให้ไปพอวันก็ต้องไปบึงบอลเพชรฮะไปบึงบอลเพชรไปดินอกเลิกแล้วนะคะแนะนำไปนู่นนะทุกคนแนะนำมากรุงเทพนี่แหละค่ะมาหาคุณหมอเลยละกันเนาะก็เราก็ไม่อยากจะไปไอ้นี่นะค่ะนะครับนะคะก็ลองคุณหมอก็แนะนำว่าให้ลองรักษาโดยการนวดกดจุดดูก่อนนะคะใช่ค่ะคอนสวรรค์เนี่ยดีนะมีที่ไหนเราไม่แน่ใจได้เห็นมีแต่ที่มอนาเลสวนนะมีแพทย์แผนไทยประยุกต์นะพิษณุโลกนะไม่รู้ตรงนั้นก็นึกไม่ออกครับค่ะ
ลองไปนวดรักษาก็ลองดูวิธีอื่นดูก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัดนะคะคุณนาโนคะครับผมนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปว่ายน้ำในบึงบอระเพ็ดนะเรามารับสายกันต่อนะคะคุณสุภาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาพันธ์ครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีทุกท่านเลยค่ะค่ะสวัสดีครับครับคือตอนนี้นะป้านะปวดตรงปวดตรงนั้นปวดตรงบั้นเอวนะคะบั้นเอวทั้งสองขานี่มันชานะคะบั้นเอวเนี่ยเวลาเดินนะคะมันก็เท้าเนี่ยนะมันจะไม่มีแรงเลยค่ะใช่มันเนี่ยมาถ้าจากหลังจากบั้นเอวเวียเราเป็นเห็นไหมมันทำให้ขาไม่มีแรงแล้วเข่ามันก็เลยยิ่งรับน้ำหนักเยอะขึ้นมันก็เลยยิ่งปวดนะอันนี้เป็นตัวที่ชี้ชัดได้ว่าเห็นไหมคือถ้าจับปวดหลังนี่มันส่งผลไปที่ขาได้นะครับอย่าไปบอกว่าขาก็ส่วนขาตรงนี้ปวดก็คือส่วนปวดมันสัมพันธ์กันนะครับนะเคยเห็นไหมบางทีไม่มีอะไรเดินๆไปเราเข่าอ่อนเลยก็คือขามันไม่มีกำลังไปทั้งขาเลยจริงๆเรียกบ่อรักนะบ่อรักเลยนะบ่อรักเป็นไหมการรักษาไงคะวิธีการรักษาค่ะคุณหมอวิธีการรักษาเราก็ต้องดูแลที่หลังของเรานะครับนะก็ต้องรักษาแก้ไขนะครับแต่ก็คือที่สำคัญการรักษาตรงนี้นะหลังนี่เราจะไปบิดดัดเอานะครับมันจะยิ่งเสียหายนะครับนะบางคนใช้วิธีการรักษาโดยที่ไปสะบัดไปดัดไปกระแทกเข้านะครับอันนี้เสียเยอะเห็นมีวันก่อนมาก็ไปแผนแผนไทยอะไรก็ไม่ได้หรอคะได้ครับแต่ต้องระวังท่าดัดนะครับเพราะถ้าเราเป็นที่หลังเราไปดัดเข้านี่มันจะยิ่งไปกันใหญ่อาจจะทำให้เคลื่อนไปใหญ่นะครับเพราะว่าอาการพวกนี้มันใกล้ๆแบบว่าคือกระดูกทับเส้นประสาทแล้วครับนะคือตำแหน่งที่ปวดบั้นเอวอะไรพวกนี้ถ้าไปนวดถ้าไปดึงไปดัดอะไรเนี่ยนะดึงขาก็ยังไม่ได้เลยครับนะก็อาจจะมีผลทำให้ยิ่งเคลื่อนเข้าไปใหญ่นะครับบางคนนึกว่านวดแล้วจะสบายกับระบบมากสบายแป๊บเดียวมั้ยคะคุณใช่ครับแป๊บเดียวนะครับนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับต้องระวังการนวดต้องระวังนะครับหนูถึงเดินนึกว่ามันชาไปหมดเลยแล้วก็มันไม่มีแรงนั่นแหละชานี่คือกระดูกทับเส้นแล้วไงเพราะนั้นการนวดนี่ต้องดูด้วยอยู่แถวไหนครับอยู่ไกลมั้ยครับอยู่ที่ไหนครับคุณสุภาพันธ์อยู่แถวไหนครับค่ะอยู่นครสวรรค์ค่ะเหมือนกันเลยโอ้โหมานครสวรรค์นัดคนเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ไปบึงบอระเพ็ดด้วยกันไปไปว่ายน้ำเหรอไปไปหาหมอนวดกดจุดกดจุดไม่ใช่ไปบึงบอระเพ็ดขาจะหายเลยแต่ยิ่งมีหลายแห่งนะหมาลายหลายแห่งนะที่เปิดมีที่โรงพยาบาลศรีราชก็เปิดนะครับคือจริงๆเราก็อยากแนะนำที่ไปการนวดที่เป็นการรักษานะครับแต่เราก็ลำบากเหมือนกันนะครับคือนวดทั่วไปบางครั้งเนี่ยเรามีอาการเยอะนะครับเขาอาจจะไม่ถนัดในการที่จะทำให้เรานะครับค่ะนะครับนะคะก็เดี๋ยวคุณสุภาพันธ์ก็ลองศึกษาดูนะคะว่าที่ใกล้บ้านนะคะจะไปนวดกดจุดที่ไหนได้บ้างนะคะที่เป็นที่รักษาจริงๆไม่ใช่นวดทั่วไปนวดทั่วไปไม่ได้นะครับอันนี้ต้องอันตรายแล้วถ้าถึงขั้นชาแล้วอย่าไปทำเลยนะครับอันนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงสูงนะครับอันนี้นะคะครับขอให้หายไวๆนะครับนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นกำลังใจให้นะก็ติดตามเราต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอาจารย์จะมาสาธิตวิธีการนวดตัวเองใช่ไหมฮะครับช่วยลดอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ